คือสิ่งที่เกิดกับพิธาตอนนี้นะคะก็คือมันก็คือพูดง่ายๆก็คือสงครามระหว่างชนชั้นนำกับประชาชนนะคะก็คือการที่ชนชั้นนำเขาไม่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยเลือกทิศทางการของประเทศคือด้วยตัวเองก็ต้องการที่เป็นคนกำหนดทิศทางให้กำหนดผู้ปกครองให้แต่ประชาชนเนี่ยต้องการจะกำหนดผู้ปกครองแล้วก็ต้องการกำหนดเรื่องรัฐบาลนะคะที่มารับใช้ประชาชนอันนี้ก็คือมันเป็นสงครามพูดง่ายว่าในแง่หนึ่งมันเป็นสงครามระหว่างชนชั้นนำกับประชาชนนะคะคือคุณจะเรียกว่าเป็นสงครามชนชั้นก็อาจจะเป็นก็อาจจะมีส่วนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้กลไกทุกอย่างตอนนี้ทั้งนิติสงครามทั้งกลไกทุกวิถีทางที่จะสกัดกั้นไม่ให้พรรคการเมืองที่ประชาชนส่วนใหญ่เลือกขึ้นมาเป็นรัฐบาลซึ่งจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แตกต่างกับสมัยของพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยซึ่งก็ถูกกลไกเหล่านี้ถูกกำจัดกวาดล้างออกไปเช่นกันนะคะตั้งแต่สมัยคุณสมัครหลุดออกจากการเป็นนายกเพียงเพราะว่าทำกับข้าวเนี่ยก็เป็นเรื่องตลกโปกฮาแม้แต่ต่างประเทศเอาไปล้อเลียนอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกัน